สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนกันยายนนะครับเติมครบสูงสุด 3,299 บาทนะครับได้ปืนลูกซอง8ดาวถาวรนะครับก็จะมีปีกกับลูกซอง2อย่างนะครับเป็นของหลักๆเลยนะครับส่วนพวกชิ้นส่วน8สตาร์คัมภีร์ไทม์สเปซอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือชิ้นส่วน Dark Energy Space แล้วก็ชิ้นส่วน Glory Light นะครับผมซึ่งชิ้นส่วน Dark Energy Space เนี่ยตามรายละเอียดนะครับเราสามารถหลอมขึ้นมาเป็นปีกนี้ได้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่7วัน30วันจนกระทั่งเป็นของถาวร นะครับส่วน Glory Light นะครับหลอมก็จะได้เป็นหน้าไม้นะครับผมก็จะมี90วัน180วันแล้วก็ถาวรนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สไนวอลโกสเนี่ยเอ้ยไม่ใช่สไนหน้าไม้วอลโกสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวจะพามาดูปืนลูกซองก่อนนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับผมแล้วเราสามารถเอาเวกได้นะครับโดยเข้ามาที่Crave Spirit นะครับซึ่งหน้าต่างอเวคของปืนลูกซองตัวนี้นะครับก็คล้ายๆกับปืน Night Go Feather เลยนะครับที่ผมเคยรีวิวเมื่อนานมาแล้วนะครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ Description นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากที่เราอเวคจนขั้นสุดท้ายแล้วนะครับปุ่ม Crave Spirit จะหายไปนะครับซึ่งแปลว่าเราอเวคจนถึงขั้นสุดท้ายเป็นจุดสูงสุดของมันแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นปีกชิกๆบ้างนะครับวิ่งบวก5เกาะเวล3ตกจากที่สูงไม่เจ็บเลือดบวก20ค่าชื่อเสียงบวก130แล้วก็บินได้ในห้องแชทนะครับผมก็จะเอามาวิ่งเล่นในห้องแชทดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูปีกก่อนว่าปีกเราเป็นไงก็จะเป็นหิมะด้านหลังเป็นเกล็ดหิมะด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองวิ่งดูวิ่งดูมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็ปกตินะครับก็คือมันจะไม่กลางไม่อะไรนะครับก็คือแอนิเมชันปกติของมันเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างนะครับในการทำคลิปทดสอบเนี่ยผมจะไม่เอาไปยิงคนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่น PVE แทนนะครับกับมัมมี่นะครับแต่ว่ามัมมี่เนี่ยจะเป็นคลิปแยกอีกทีนึงนะครับก็ขอให้ทุกคนกดติดตามรอไว้เลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการยิงการรีโหลดกระสุนก็เหมือนกับลูกซองซันมูริวอลนะครับหรือลูกซอง 8.5 ของเรานะครับแต่ที่เด็ดของมันคือเราสามารถกดคลิกขวาเรียกตัวช่วยยิงของเราออกมาได้นะครับราวกับว่าเป็นปืนยิงนกเลยนะครับแสงนี้คุ้นๆนะครับเวลาเล่นเจอโปก็จะเจออย่างนี้แหละนะครับแสงนี้แม่งโคตรคุ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรอบบอสดีกว่าว่าปืนนี้จะแรงหรือเปล่านะครับปืนนี้มันก็ดีนะเวลาเพื่อนเราเรียกตัวช่วยออกมาเนี่ยเลือดเราก็จะฮีลด้วยนะครับก็ฮีลทั้งแมปครับเลือดเต็มกันทั่วหน้านะครับไม่ต้องเสียชุบเลือดนะครับเครอบบอสออกมาแล้วนะครับก็ยิงบอสดูนะครับดาเมจก็ประมาณนี้เลยนะครับ 50-60 นะครับตามพลังโจมตีของเราด้านล่างนะครับถามว่าแรงไหมก็แรงนะใช้ได้อยู่นะครับเราจะเรียกตัวช่วยขึ้นมามาช่วยยิงนะครับว่าแรงใช้ได้นะโอ้ตอนนี้ผมติดว่ะติดไม่ต้องกลัวตายครับเพราะว่าเลือดมันเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับผมดาเมจก็ตามที่เห็นเลยนะครับเบาบ้างสลับแรงบ้างนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมแต่ยังไงมันก็ต้องมีคำตอบอยู่แล้วครับว่าทำไมเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบานะครับตอนนี้ก็ยิงเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับมาตอนนี้มาถึงรอบบอสแล้วนะครับกับพลังโจมตีคูณ20นะครับผมยิงเลยนะครับตอนนี้ดาเมจยังออนอยู่นะครับคือ54รีโหลดหรือว่ามันแม็กแค่นี้วะแต่ก็แรงไหมก็แรงนะครับมันก็คือลูกซอง EX ผสมกับปืนนกนะครับเราสามารถเรียกตัวช่วยมาช่วยเรายิงได้นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับก็คือฮีลเลือดให้เพื่อนทั้งทีมนะครับแถมตัวช่วยยิงของเราเนี่ยก็แรงอีกต่างหากนะครับไม่ใช่เบาๆนะครับแรงนะครับบอกเลยนะครับใครที่สาย PVE แล้วต้องการหาปืนดีๆสักกระบอกนะครับก็แนะนำนะครับแนะนำปืนนี้อยู่เพราะว่าปืนนี้เป็นลูกซองแล้วก็มีตัวช่วยที่สามารถช่วยเรายิงได้แล้วก็ฮีลเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดเวลา
นะครับผมเติมเพียง 3,299 บาทนะครับได้ถาวรนะครับเดี๋ยวเรามาลุยประตูผี3กันบ้างนะครับแรงไหมก็แรงนะครับแล้วประตูผี3เนี่ยเป็นด่านที่มอนก็เยอะพอสมควรเลยนะครับผมเฉพาะบอสตัวนี้นะครับผมเราก็สามารถเอาตัวช่วยของเราเนี่ยมาช่วยยิงได้นะครับบอกเลยครับว่ากระจุยหมดครับไอตัวลูกกระจอกพวกนี้นะครับแรงไหมก็แรงนะครับถ้ามีคนบักระเบิดน้ำแข็งบักระเบิดเจดีเนี่ยแบบคุ้มเลยนะครับแล้วคือฮีลเลอร์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมฮีลให้กันท่วนหน้าเลยนะครับโอเคตายเมื่อกี้แจกปืนเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมมันไม่ฮีลแล้วให้กูวะหรือมันได้เฉพาะโหมดฟรีอ่ะเอ้ยฮีลดิมันต้องฮีลดิมันต้องฮีลทุกโหมด PVE ดิวะนี่นะครับเดี๋ยวเอาตัวช่วยมาช่วยมาเพื่อนช่วยหน่อยเอองี้ต้องงี้นะครับเราต้องเรียกตัวช่วยมาตลอดเวลานะครับพอปืนมันเต็มหลอดใช่ไหมเราก็เรียกมาตลอดเลยนะครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกันนะครับก็เรื่อยๆเลยนะครับตายอีกแล้วบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนหน้าไหนนะครับปืนนี้ก็เอาอยู่นะครับเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับมาละ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 นะครับหัวกระทิงเหรอหัวกระทิงหัวกระทิงก็ตายครับบอกเลยตายเรียบนะครับเจอปืนนี้เข้าไปนะครับต่อจะให้มาเยอะแค่ไหนนะมาเลยพร้อมอยู่แล้วนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนที่ผมแนะนำนะครับสำหรับสายเติมสายหาของ PVE อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่กำลังหาปืนลงอยู่เนี่ยนะปืนนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับไปเปลี่ยนลูกช้ามากการ์ดเปลี่ยนกระสุนผมหมดช้าหน่อยนะครับมาแล้วมันมาแล้วเว้ยยิงดิยิงดิรออะไรอ่ะโอ้โหเรียบหมดกว่าเรียบหมดเจอเพื่อนเราปาระเบิดเจดีเข้าไปตายอย่างง่ายดาเมจมันคูณ2นะครับถ้ามีระเบิดน้ำแข็งปาด้วยเนี่ยดาเมจคูณ4เลยนะบอกเลยว่าแรงแรงจัดนะครับนี่เอาไปเล่นเฟียมาขนาดยังไม่โยนพวกระเบิดคูณดาเมจเนี่ยยังแรงเลยนะครับเดี๋ยวรอมาแต่น่าจะนานอยู่อะเพราะว่าวัวแม่งอย่างช้าแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วแบงค์มาแล้วมาน้อยก็เอามันต้องหมดอะครับต้องหมดโอ้นี่เพิ่งรู้ว่าประตูผี3นี่เขาอัปเดตใหม่คือมอนน้อยนะครับคือปกติด่านวัวเนี่ยคืออย่างเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้แบงค์มาน้อยนะครับแสดงว่ามีการอัปเดตนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับมารอบบอสแล้วมาบอสมาได้มาบอสเกิดแล้วครับโอ้ดาเมจ70นะครับพลังโจมตีคูณ10นะครับโอ้โหแรงเลยขนาดนี้เนี่ยไปเพื่อนลุยเลยเพื่อนเรามีลูกซองของพร้อมอ่ะบอกเลยโอ้แต่ว่าผมเปลี่ยนลูกช้ามากโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตัวช่วยมาเรียกมาเรียกใครมาได้ก็เรียกมาให้หมดอ่ะ โอ้มาอีกแล้วระเบิดน้ำแข็งไปกินนี่ดูครับอย่างแรงนี่ดาเมจคูณ4เนี่ยทำลาย140 7Kอะไรจะแรงขนาดนี้ลบหลบได้เว้ยเฮ้ยก็ยังหลบได้อ่ะครับโอ้รู้สึกคนใช้ทวนเนี่ยทวนนี้น่าจะแรงเนี่ยถ้าลุมฟันเนี่ยถ้าลุมฟันจริงทวนอย่างแรงแต่ว่าผมไม่มีไงทวนอ่ะเดี๋ยวลูกซองตัวนี้ไปก่อนเราเน้นแบบว่าฮิวเลือดให้เพื่อนร่วมทีมอ่ะครับแต่รู้สึกตอนนี้เลือดมันไม่เพิ่มนะไม่รู้ทำไมหรือมันต้องรอมีมอนก่อนจะต้อง
ก็เป็นไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ